สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนไม่ไหวแล้วแอม ภูวนาถจวกรัฐทำงานล้มเหลวถามจะรำวงกันอีกนานไหมนาทีนี้นอกจากปัญหาไวรัสโควิด -19 ระบาดหนักทั้งในไทยและทั่วโลกแล้วอีกหนึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ปากท้องของประชาชนที่ตอนนี้หลายคนตกงานออกไปข้างนอกไม่ได้แทบจะอดตายกันหมดขณะที่ทางรัฐบาลก็ยังคงเยียวยาช่วยเหลือเฉพาะบางส่วนเท่านั้นและล่าสุดพิธีกรชื่อดังอย่างแอม ภูวนาถคุณพลินทนไม่ไหวลุกขึ้นมาเขียนข้อความวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักผ่านอินสตาแกรมโดยระบุว่าปกติทั้งที่ไม่ควรแจกก็เห็นขยันแจกเงินจริงๆทำไมพอถึงคราวที่ควรต้องแจกทำไมแจกยากแจกเย็นนักครับท่าน 5,000 น่ะควรแจกทุกคนเพราะทุกคนโดนหมดอย่าทำให้ประชาชนรู้สึกคลางแคลงใจเลยว่าที่อุตสาหกัดฟันทำงานเสียภาษีและประกันสังคมตลอดมานั้นได้อะไรเพื่ออะไรหรือเพื่อใครขอคิดอะไรโง่ๆง่ายๆเถอะนะถ้าประกันสังคมล้มเหลวก็จ่ายเงินค่าประกันสังคมคืนข้าพเจ้าและที่พวกเราเคยจ่ายไปคืนมาเถิดอะไรดีก็ว่าดีส่วนใครยังเป็น FC หลับหูหลับตาชื่นชมได้ก็ขอเชิญชวนไปรวมตัวกันที่อัศจรรย์สุดท้ายซ้ายมือนะพร้อมระบุแคปชั่นว่าจะรำวงกันอีกนานไหมหนอส่วนที่ดีก็ชื่นชมกันไปแต่ทำไมสิ่งนี้ช่างยากเย็นคนเราต้องทานข้าววันละ3มื้อเมื่อนำย่อยมันออกมาเมื่อยายย่าลงป้าลงทะเบียนไม่เป็นกี่วิกฤตการณ์ที่เราอยู่รอดกันมาได้เพราะคนไทยมีน้ำใจซึ่งถ้าไม่มีน้ำใจกันขึ้นมาแปลว่าจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะอังกฤษปิดเมืองเงินโอนเข้าบัญชีประชาชนทันทีภายใน3วันจะประชุมกันถึงไหนดีเราต้องอยู่กับเรื่องแบบนี้อีกกี่ยุคกี่สมัยกันนะซึ่งหลังจากโพสต์เรื่องราวดังกล่าวออกไปก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าจริงค่ะหยุดขายของไม่มีรายได้มาเป็นเดือนแล้วค่ะแต่ค่าเช่าก็ยังต้องจ่ายเงินส่วนเงิน 5,000 ลงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้จากกินข้าววันละ3มื้อตอนนี้ต้องเซฟกินเหลือ2มื้อพูดแล้วก็เพลียไปนอนดู YouTube น้องพอดีกว่าและมีอีกคุณคนนึงเข้ามาบอกว่าเห็นด้วยค่ะทำงานเสียภาษีไม่เคยขาดแต่พอจะช่วยเหลือเลือกช่วยคนไม่เคยเสียภาษีก่อนไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ช่วยนะคะแต่อยากให้ช่วยทุกคนมากกว่าค่ะอย่าเลือกปฏิบัติหายใจอากาศเดียวกันต้องกินเหมือนกันต้องใช้เหมือนกันพวกเราผิดตรงไหนที่มีรายได้ประจำมากกว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าได้เงินโดยไม่ต้องทำงานสักหน่อยและอีกคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าทำไมทีมลุงคิดไม่เป็นเหมือนคุณอั๋นไม่ใช่นักร้องบางคนให้ไปตายอีกโอ้ยความคิดอ่านคนละเบอร์กันเลยปลอลืมไปเดี๋ยวเขาฟ้องและอีกคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าจริงค่ะพี่อั๋นแทนที่จะได้ทุกคนรับผลกระทบกันทุกคนแต่แจกยากมากหลายขั้นตอนยังต้องลุ้นอีกว่าจะได้หรือไม่ได้และอีกคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากแชร์ค่ะเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในระบบประกันสังคมล่าสุดต้องผ่าตัดมดลูกออกเสียค่ารักษาเบ็ดเสร็จแสนกว่าบาทคือถ้านับรวมๆที่ส่งประกันสังคมไปเราว่าเราได้มากกว่าจ่ายให้ประกันสังคมอีกค่ะและมีอีกคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าประชุมเก่งไม่สรุปสักทีมีโควิดเข้ามาเดือนที่3แล้วน่าจะคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงแล้วประกันสังคมก็ช้ามากลงทะเบียนผ่านระบบแต่เจ้าหน้าที่ต้องปริ้นมาเช็คชื่ออีกคืออะไรคะประเทศไทยและอีกคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะดิฉันเป็นเกษตรกรรุ่นพี่อีกคนอายุ50ละไม่ได้รับสิทธิ์บอกว่าเป็นนักศึกษาทั้งที่ไม่ได้เรียนอะไรเลยซึ่งเมื่อก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่7สิงหาคมแอม ภูวนาถคุณพลินพิธีกรชื่อดังได้มีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศสิงคโปร์โดยอั๋นได้ชื่นชมความสามารถของประเทศแม้จะเป็นประเทศเล็กๆค่อนข้างไร้ทรัพยากรแต่มีความสามารถในการคิดและบริหารจัดการสิ่งต่างๆจนสามารถสร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดเป็นที่น่าอิจฉาเมื่อหันมามองประเทศเราพร้อมเรียกร้องให้ผู้บริหารประเทศสู้แต่หากไม่ไหวหรือไม่อยากทำต่อก็อย่าอายที่จะลาออกมาเจิมสักหน่อยสวยสมคำร่ำลือตรงตามปกสิงคโปร์มาทีไรก็ทึ่งหัวใจทุกทีเมื่อพระเจ้าไม่ได้ให้วิวทิวทัศน์ทรัพยากรมามากพอจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เขาก็ใช้สมองสร้างทุกอย่างขึ้นมาซะเองและทำได้แบบที่เราต้องหันกลับมาถามกันเองสักล้านครั้งว่าแล้วประเทศไทยทำอะไรกันอยู่จะอยู่ ปรบมือให้กับเงินภาษีที่ถูกใช้ไปอย่างดีมีรสนิยมจังท่านผู้แทนและผู้บริหารประเทศทั้งหลายครับสู้นะครับแต่ถ้าไม่อยากทำหรือทำไม่ได้อย่าอายที่จะลาออกแต่ขอให้อายที่จะอยู่เถิดทางเราตั้งใจเสียภาษีมากขอชื่นใจหน่อยเถอะนะอัญภูวนาถระบุซึ่งเมื่อวันที่13มิถุนายน2562อัญภูวนาถดีเจและพิธีกรชื่อดังได้มีการโพสต์ภาพที่มีข้อความเปรียบเทียบระหว่างคณะรัฐมนตรียุคทักษิณชินวัตรกับคณะรัฐมนตรียุคต่อต้านทักษิณซึ่งก็เป็นคณะทำงานชุดเดิมเพียงแต่เปลี่ยนรูปนายกรัฐมนตรีจากทักษิณเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นพร้อมเขียนแคปชั่นว่าโบราณท่านว่าอยุธยาไม่สิ้นคนดีแต่ทำไมกรุงรัตนโกสินทร์สีนั้นคล้ายจะไม่มีวะครับหลังจากอัญภูวนาถโพสต์ข้อความออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายส่วนหนึ่งเห็นด้วยและอีกส่วนหนึ่งเห็นต่างออกไปกระทั่งมีคอมเมนต์หนึ่งตั้งคำถามว่าแล้วหนุ่มอัญต้องการคนแบบไหนที่ว่าดีกว่านี้พร้อมกล่าวว่าประเทศไทยสงบถือว่าเป็นบุญแล้วด้านอัญภูวนาถก็ตอบว่าเบื้องต้นขอแค่คนดีที่เคารพกติกาที่ยุติธรรมไม่เขียนกติกาที่เอื้อตัวเองโดยตัวเองเพื่อตัวเองความสงบจะเกิดได้ต้องมาจากความยุติธรรมตนไม่ได้คาดหวังถึงขนาดเอาตาช่างมาวัดแต่ณจุดที่เป็นอยู่ตอนนี้เกินจะยอมรับได้สำหรับตนประเทศไม่ได้ต้องการแค่ความสงบและทุกวันนี้ก็ไม่ได้สงบเพราะสงบสุขจริงๆแต่สงบเพราะเกรงกลัวอำนาจที่สามารถทำอะไรเบ็ดเสร็จได้แบบไม่เกรงกลัวผิดถูกชอบธรรมเพียงเพราะคิดว่าแค่ทำให้ประเทศชาติสงบและคนที่คิดต่างเงียบให้ได้นั่นก็บุญแล้วนี่แหละทางนี้ตนเคยภูมิใจกับการเป็นคนไทยในประเทศไทยมากกว่านี้และไม่ว่าใครก็ตามอย่าได้ออกมาพูดว่าถ้าไม่พอใจก็ไปอยู่ประเทศอื่นเพราะไม่มีใครมีสิทธิ์ไล่ใครออกจากความเป็นเจ้าของประเทศทั้งนั้นแค่เคารพคนที่เห็นต่างแต่ต่างด้วยเจตนาที่ดีและสุภาพต้องมีที่ยืนและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมซึ่งเมื่อวันที่20สิงหาคม2562พิธีกรและนักแสดงมากความสามารถอย่างอัญภูวนาถคุณพลินได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram หลังจากชมข่าวจากสถานีโทรทัศน์กรณีสสคนหนึ่งลงพื้นที่แล้วมีวาทกรรมกับตำรวจท่านหนึ่งโดยระบุข้อความว่าท่านเคยเห็นรวงข้าวไหมครับท่านรวงข้าวที่มีข้าวอยู่เต็มรวงจะโน้มลงดินเสมอส่วนรวงข้าวที่ตั้งชี้ฟ้าไม่โน้มลงมาก็เพราะว่ามันไม่มีข้าวและไม่มีประโยชน์อันใดทั้งสิ้นการให้เกียรติผู้อื่นมันแสดงถึงอะไรรู้ไหมครับมันแสดงถึงว่าท่านเป็นคนมีเกียรติครับประทับใจมาจากข่าวช่องวันที่นำเสนอเกี่ยวกับสสคนหนึ่งลงพื้นที่แล้วมีวาทกรรมกับตำรวจท่านหนึ่งโดยแคปชั่นที่อัญภูวนาถใช้ในการโพสต์ภาพก็คือให้เกียรติเพราะมีเกียรติจะให้และในทางกลับกันนั้นเกียรตินั้นเราจะได้มาก็เมื่อมีผู้อื่นให้เกียรติกับเราถ้าวางตัวทำตัวให้สมเกียรติที่ได้รับเกียรตินั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเปิดใจเป็นนักเรียนเราจะเจอครูอยู่รอบตัวซึ่งหลังจากที่โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าวุฒิภาวะนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยนะคะเห็นแล้วเอื่อมค่ะและอีกคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าขอชื่นชมแนวคิดนะคะถูกใจมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกระปุกสนุกและที่นี่ .com ขอบคุณค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ